ถ้าในความรู้สึกของเรานะถ้าคิดว่าไอ้กะหรี่ปั๊บน่าจะเหมือนกันทุกร้านแต่ความแตกต่างของเราก็คือของเราใหม่สดทุกวันแน่นอนสวัสดีค่ะฉันรัชนีแซ่เตียนะคะเป็นเจ้าของร้านกะหรี่ปั๊บคุณปุ๊ที่อยู่ตลาดน้อยเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาเป็นร้านกะหรี่ปั๊บคุณปุ๊เนี่ยท้าความนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่มีปัญหาครอบครัวเลิกทางกับสามีแล้วมีลูก2คนในช่วงที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยพี่ก็มีเพื่อนแนะนำให้ไปเรียนที่กทม.พี่ก็เลยแบบไปเรียนมาพอเรียนมาปุ๊บก็แบบตอนช่วงยังตกงานอยู่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลือกกะหรี่ปั๊บเพราะว่าต้นทุนมันน้อยแล้วก็ทำมาเรื่อยๆใหม่ๆก็ไม่ใช่ว่าขายได้นะเพราะว่าเราทำแล้วก็ยังไม่ลงตัวจนลูกค้าแนะนำมาเรื่อยๆเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามที่ลูกค้าแนะนำจนมาเป็นกะหรี่ปั๊บคุณปุ๊ทุกวันนี้ค่ะในความรู้สึกของเรานะถ้าคิดว่าไอ้กะหรี่ปั๊บน่าจะเหมือนกันทุกๆร้านแต่ความแตกต่างของเราก็คือของเราใหม่สดทุกวันแน่นอนและน้ำมันของเราเราก็เปลี่ยนทุกวันแล้วของขนมของเราถ้าสมมติเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเก็บได้ถึง 2-3 วันถ้าอยู่ได้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ถ้าพูดถึงเรื่องแป้งของเรานะคะเราก็คัดสรรแป้งอย่างดีเลยค่ะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แต่เราคัดเอาอย่างเกรด A นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องไส้เราก็ใช้สันในไก่เพราะว่ามันจะไม่มีมันคนที่มันจะไม่ทานมันเนี่ยจะทานได้เลยแล้วก็ไอ้ผงกะหรี่เราก็ใช้อย่างดีนะคะเพราะผงกะหรี่มันก็มีหลายเกรดบางเกรดนี่ผัดขึ้นมากลิ่นมันจะฉุนนะจะไม่ใช่ไม่หอมนะคะแต่ที่ของเราใช้เนี่ยตามมืออย่างดีเลยหอมทั้งอร่อยทั้งหอมพูดถึงเรื่องราคาของทางร้านเรานะคะ9บาททุกไส้เลยค่ะของเราจะมีอยู่8ไส้นะคะมันจะมีไส้ไก่ไส้เผือกถั่วหวานถั่วเค็มมะพร้าวสับปะรดมันม่วงและฝอยทองไข่เค็ม Whoa. ราคาเดียวหมดเลยค่ะใน1เซตเนี่ยจะมีใส่5ชิ้นกับ10ชิ้น2แบบเท่านั้นเองอยากจะฝากร้านด้วยนะคะช่องทางติดต่อของเราก็จะอยู่ตลาดน้อยเจริญกรุง22นะคะบ้านเลขที่24เบอร์โทร02-237-5425 0806022055เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่7โมงเช้าประมาณถึงบ่าย2แต่ถ้าคิดว่าจะเข้ามาชัวร์ๆโทรมาสั่งล่วงหน้าไว้นิดนึงนะคะกันความผิดหวังค่ะอยากเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวตลาดน้อยนะคะแล้วก็แวะมาร้านกะหรี่ปั๊บของเรานะคะถ้ามีโอกาสแวะมาชิมอย่าเชื่อจนกว่าเราจะได้ทดลองนะคะ wow. อยู่ที่ตลาดน้อยนะคะจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะขอบคุณนะคะที่มีโอกาสเข้าแวะมานะคะขอบคุณค่ะ